มาดูเรื่องราวน่ารักน่ารักแล้วก็ชวนให้ผู้ชมอยากจะเข้ากับบรรยากาศของการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะชวนกันไปที่สวนสัตว์หลายคนชอบมากๆเลยคือโตขนาดไหนก็ชอบไปสวนสัตว์ไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นนะคะไปกันที่เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ที่ไนท์ซาฟารีที่เชียงใหม่เขาได้เปิดตัวสมาชิกใหม่ค่ะตรงกับช่วงที่เรียกได้ว่ากลายเป็นของขวัญวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวเลยนะคะมีทั้งลูกเสือโคร่งขาวค่ะลูกเสือโคร่งเบงกอลแล้วก็สิงโตด้วยตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างที่เห็นในหน้าจอเนี่ยแหละ3ตัวนี้กำลังอยู่ในวัยซุกซนน่ารักจริงๆไม่น่ากลัวแบบนี้กล้าจับน่ารักนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยเอาไปเลี้ยงเพราะว่าตอนเด็กๆมันน่ารักแบบนี้ใช่ซึ่งมันไม่ถูกต้องโตขึ้นมามันกินเราได้ใช่สุนัขของพี่เนี่ยตัวใหญ่กว่าลูกเสือพวกนี้หลายเท่าเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายากของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วยนะคะที่เขาก็ให้ความสำคัญในการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติมาตลอดเลยค่ะก็มีสมาชิกใหม่มาคือก่อนหน้านี้ก็มีเสือชนิดต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจำนวนพอสมควรเหมือนกันนะคะในแต่ละพันธุ์ค่ะแต่ว่าตอนนี้สมาชิกน้อยทั้ง3สายพันธุ์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีคือออกมาให้นักท่องเที่ยวได้เล่นได้สัมผัสได้ถ่ายรูปกันแล้วนะคะเพราะว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะก็พร้อมให้ทุกๆคนมาชมความน่ารักกันอย่างใกล้ชิดที่อาคาร Tiger World นั่นเองนะคะในขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก็บอกว่าลูกเสือแล้วก็สิงโตเนี่ยอยากจะให้เป็นของขวัญกับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะโดยที่เชียงใหม่ก็จะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันประกวดตั้งชื่อตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20มกราคมปีหน้านะคะซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการตั้งชื่อแล้วนอกจากจะภูมิใจว่าชื่อที่เราตั้งกลายเป็นชื่อของสมาชิกใหม่ของไนท์ซาฟารีนะคะก็จะได้บัตรรางวัลเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีฟรีเป็นเวลา1ปีเป็นของขวัญวันปีใหม่ไปจนถึงปีหน้าเลยไปกันได้ทั้งปีเลยค่ะค่ะชื่อก็ไปประกวดกันได้นะเขามีทั้งสำหรับลูกเสือโคร่งขาวเนี่ยพ่อขวัญระมิงแม่เอโต้เผื่อจะเป็นไอเดียเออลูกเสือโคร่งเบงกอลนะคะพ่อเวียกับแม่พฤศจิค่ะหรือว่าจะเป็นลูกสิงโตนะคะพ่อแซมบ้ากับแม่เล็กไปผสมดูก็แล้วกันมีหลากหลายสัญชาติเลยค่ะมีทั้งชื่อไทยชื่อฝรั่งคุณผู้ชมบอกว่าลูกชอบเสือมากๆเลยลูกเสือน่ารักอยากไปก็ต้องไปกันที่เชียงใหม่มองแบบนี้ก็เป็นแมวค่ะแต่พอโตมามันเป็นตามสายพันธุ์มันละค่ะมันก็เป็นเสืออยู่ดีใช่ค่ะ